ตัวอย่างอักษรของก็ไม่ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมันก็คล้ายๆกับภาษาไทยนะอย่าได้คิดว่าขอมลอกภาษาไทยนะจริงๆแล้วภาษาไทยเนี่ยดัดแปลงมาจากอักษรขอมกับมอนดัดแปลงมาเนี่ยสังเกตได้เลยว่าอย่างเช่นกะเนี่ยอักษรขอมจะมีเชิงมีหลายขยักอักษรขอมแต่ไทยก็เทียบระหว่างอักษรขอมกับอักษรมอนก็ทำให้มันเขียนง่ายขึ้นมันเป็นกอไก่อย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เหล่านี้ก็คือเป็นภาษาไทยของเรามันอยู่ในตระกูลภาษาคำโดดคำโดดก็หมายความว่าสั้นๆอย่างเช่นพ่อกูแม่กูอย่างนี้คือภาษาไทยแต่นี่อักษรขอมไม่มีตัวอย่างของอักษรมอนมาให้ดูแต่อันนี้ลักษณะก็จะคล้ายกันเห็นไหมมีการแจกแม่กัจฉะแม่กัญจะเอ๊ยแต่ของไทยเราแจกแม่กบแม่กบอย่างนี้แจกแม่แล้วก็มีวรรณยุกต์อักษรขอมก็มีทั้งตัวสะกดมีวรรณยุกต์นี่ตัวอย่างด้านหนึ่งให้ดูตัวอย่างอีกด้านหนึ่งอย่าลืมนะอักษรขอมนี่มันมีตีนเขาเรียกว่าตีนพยัญชนะตีนภาษาไทยมาดัดแปลงเป็นภาษาไทยแล้วมันไม่มีตีนแล้วแล้วการแจกแม่มันจะเยอะกว่าแจกแม่เยอะแล้วที่ให้ดูก็อย่าลืมล่ะอักษรขอมีสระสองแบบก็คือสระจมกับสระลอยเขาเรียกสระจมอ่ะนี่เป็นสระอะไรนี่คือสระลอยแปลว่าสระที่ไม่ได้ประสมกับพยัญชนะก็เรียกว่าสระลอยสระจมก็คือสระที่ใช้ประสมกับพยัญชนะนี่เขาเรียกว่าสระจมสรุปแล้วอักษรขอมมีพยัญชนะมีสระมีวรรณยุกต์เช่นเดียวกับอักษรไทยเพราะไทยดัดแปลงมาจากอักษรขอมแล้วก็ดัดแปลงมานานแล้วตั้งแต่สมัยนู่นพ่อขุนรามคำแหงนู่น